พบกับช่อง Jimmy Memory นะครับวันนี้นะครับไปโกอรุณงบ100บาทนะครับทุกคนเรานั่ง BTS คูคตไปยังพหลโยธิน24นะครับเพราะเราไปถ่ายหนังเนาะมันถูกมากไปกลับคือฟรีเลยนะครับทุกคนแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆนะครับไปที่ทางออก2นะครับทุกคนแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆจะถึงจอร์ดแฟร์นะครับทุกคนจอร์ดแฟร์เปิดตั้งแต่4โมงเย็นยันถึงเที่ยงคืนนะครับทุกคนทุกเปิดทุกวันเลยแล้วก็มาแวะถ่ายรูปก่อนนะครับเพราะเป็นจุดไฮไลท์จุดหนึ่งที่ควรจะมาในกรุงเทพนะครับทุกคนแล้วก็ฝากน้องผู้หญิง2คนถ่ายรูปให้นะครับให้ฟิลปราสาทในเทพนิยายเอาจริงๆมันชอบมากแล้วก็พาสำรวจข้างในนะครับด้านบนว่าจะมีอะไรมันฟิลสวยมากปราสาทในเมืองนะครับทุกคนที่เราเลือกแวะมาที่จอร์ดแฟร์นะครับเพราะว่าเรามาถ่ายหนังนั่นเองนะครับทุกคนมาเป็นเอ็กซ์ต้าประกอบกองถ่ายนะครับทุกคนแล้วก็เลยถือโอกาสแวะมาด้วยเลยนะครับแล้วก็ BTS มันไปฟรีนะครับใส่เขียวนะครับทุกคนฟิลแบบเที่ยวคนเดียวโกอารูนอีกแล้วนะครับทุกคนสนุกดีและนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในภายนอกนะครับที่เราถ่ายมาให้ดูนะครับมันสวยมากแล้วของข้างล่างนี่คือขายเยอะมากเลยพวกร้านค้ามีตั้งแต่พวกร้านเสื้อผ้าของกินอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเราก็มาแวะร้านสติกเกอร์นะครับทุกคนถ่ายรูปคนเดียวมีความอินโทรเวิร์ตแต่ก็เอ็กโทรเวิร์ตนะจ๊ะตอนนี้เราก็มาเลือกรูปกรอบรูปก่อนนะครับทุกคนสรุปไปมาเอารูปเดิมนั่นแหละและนี่ก็เป็นรูปที่เราได้มานะครับทุกคนน่ารักมากและนี่ก็เป็นรูปที่เราได้มานะครับทุกคนมันให้ฟิลแบบยุค2000เลยน่ารักมากแล้วก็ถ่ายรูปนะครับแล้วก็มากินไอติมเนาะไอติม30บาทเองแล้วเราก็นั่งรถเมย์กลับไปนะครับไปกลับก็รถเมย์ครั้งละ10บาท2ครั้งก็20แล้วเนาะแล้วก็นี่ก็เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่เราใช้นะครับยังไม่รวมค่ากินจิปาถะอะไรต่างๆนะครับทุกคนในงบ100บาทนี่คือคุ้มมากเลยนะเอาจริงๆดูดิค่า BTS ไปกลับก็ฟรีแล้วอะตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย